สวัสดีค่ะทุกคนน้ำหวานกำลังแทะเรียนวันนี้นะคะเรามีทั้งของคาวของหวานวันนี้จะมาสอนลูกข้าวครัวอีกแล้วน้ำหวานจะเป็นคนทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเดี๋ยวกุ๊กไก่จะทำลาบหมูแล้วก็มีปลาคลุกซีไอปลาหมักซีอิ๊วทอดลูกอยากกินข้าวปลาแกะใช่ไหมแม่พูดถูกปะวันนี้กินลาบหมูโอเคไหมแค่ตัวหมูเลยใช่ข้าวเหนียวต้องใส่น้ำนิดเดียวเอาใส่ลงไปเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปนึ่งเราไปใส่หม้อหุงข้าวข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเราหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวใช่ป่ะเราใส่น้ำมาจากผิวข้าวเหนียวเนี่ยประมาณเท่านี้เองนะแล้วก็ปิดฝาไปเสียบปลั๊กลูกลูกคะหุงข้าวทุกครั้งนะลูกเขาจะต้องกดเลื่อนลงมาเห็นสวิตช์ไหมเวลาเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นวอร์มใช่ป่ะลูกจะต้องกดลงมาให้มันเป็นคุกในพูดคุกแล้วนี่เรียกอะไรนะข้าวขนมเต็มปากไหนพูดหน่อยดิชอบใช่ไหมเจ๊จิเก็บกลิ่นฟูมเลยอ่ะนั่นก็ฉันก็ใช้ถูกคนถูกงานแล้วเนี่ยพี่มิกกำลังบดข้าวคั่วอยู่ถ้าเป็นข้อหินนะทุกคนใช้วิธีบดแบบนี้ไม่กระเด็นแหลกเร็วด้วยถ้าใช้วิธีตำนะโอ้โหสกปรกมากแล้วก็แหลกช้ามันกระเด็นเทใส่ไปเทเกลือปลายช้อนเยอะไปเอาออกอีกเท่านั้นได้แล้วใส่ลงไปไปหยิบน้ำตาลนะลูกใส่ไปประมาณ4ช้อนพูนๆเออ4ช้อนพูนๆทำกับข้าวกับอีแม่ต้องกะเอาลูกติดแก๊สลูกติดแก๊สไหนวะข้าวเหนียวของเราที่สุกแล้วเทลงไปลูกเทลงไปเลยเทลงไปเลยเทลงไปให้หมดเลยคนลูกใช่คนจับหม้อไว้จับหม้อคนให้ทั่วเลยปิดด่วนอึ๊บส์นี่ปล่อยเอาไว้นี่เห็นไหมลูกอันนี้มันคือวอร์มเห็นไหมครั้งหน้าเนี่ยหุงข้าวนี่กดแบบนี้เข้าใจป่ะลูกมันจะเป็นคุกแล้วไฟสีแดงมันจะขึ้นเห็นป่ะร้อนถ้ามันสุกก็จะเป็นสีส้มใช่นี่เราเอากะทิใส่ใช่ป่ะเรากดอีกรอบนึงเท่านี้เดี๋ยวมันก็เด้งแป๊บเดียวมันก็เด้งข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเนี่ยมันเกิดมาจากสมัยก่อนใช่ไหมทุเรียนมันเหลือเยอะกินไม่ทันมันงอมจัดเราก็เอามาทำเมนูนี้เทกะทิที่เหลือลงไปในหม้อลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไป2ก้อนหวงช้อนจะคนไม่ได้เพราะมันร้อนเกลือสักปลายช้อนแบบเมื่อกี้น่ะประมาณนั้นน่ะใส่ไปเลยลูกกะทิเริ่มเดือดแล้วนะลูกคราวนี้ก็ใส่ทุเรียนลงไปนี่เลยเหรอใช่มันต้องทำให้ทุเรียนเดือดสิลูกแล้วพอเดือดอีกรอบก็ใช้ได้เลยปิดแก๊สเลยคราวนี้เราจะมาทำพลาหมูของเรามะขามที่ใส่ลงไปแล้วนะคะมันทำให้นัวมากขึ้นนะคราวนี้เราก็มาใส่มะนาวเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงน้ำตาลอีกนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปวางยาสีไม่จัดแต่ว่าทั้งเผ็ดทั้งหอมพริกป่นเราทำเองเนาะพริกขี้หนูไทยๆของเราใส่ข้าวคั่วหอมข้าวคั่วเสร็จแล้วก็สะระแหน่ผักชีหอมซอยพริกคั่วนะลูกไม่ทอดนะคั่วสัก6เม็ดก็ได้สำหรับเธอ2คนอ่ะแม่เม็ดเดียวก็พอแล้วชอบมากใช่ไหมลูกชอบค่ะกินกับลาบนี่โหแซ่บหลีไหนพูดดิแซ่บอีเด้อ
เบอร์หรือเดอเดอเดอแซ่บอีหลีเดอแซ่บหลายเดอแซ่บหลายเดออุ้ยอีลาลูกแม่แม่ก่อข้าวหอมมะลิหอมน่ากินมากเลยที่รักหิวไหมใช่ฉันไม่ถามเธอฉันถามลูกหิวไหมลูกที่รักของแม่ใช่ค่ะชอบเฝ้าคนจ้าเธอก็ที่รักมาเปรี้ยวจานมาลูกให้ป้าแม่อ้าวหนูยังไม่กินหรอยังไม่หิวให้ป้าก่อนไหมโอเคหิวป้าหยิบจานมาปลาจะใส่ตรงไหนวะเนี่ยจานเล็กลงเลยอ่ะมันแช่ dentro per peperoncino ใช่มันเผ็ดนะแม่เอาด้านหลังปากอ่ะอ่ะเอาวางนี้กินพริกแบบนั้นกันไหมแบบไหนอ่ะเอาด้านนี้ปากหรือเปล่าเราก็จับด้านนี้ไม่ใช่หรอมีวางไหนวะอ่ะนี่ไปไปพอตาได้เบียร์ตัวเปียกตัวมันเบลล์ per fare la foto perfetto bellissimo io credo uno dei piatti più belli abbia mai visto in vita mia ไม่สวยเลยดีจังเลยมีลูกคอยใช้งานได้ตั้งแต่เล็กจนตัวเล็กๆนะชอบจังเลยเวลาใช้หยิบของอ่ะเด็กมันเป็นทุกคนเนาะเรียนรู้นะเวลาผู้ใหญ่ใช้หยิบของอุ้ยวิ่งแบบหน้าตั้งเลยดีใจไม่รู้ดีใจทำไมตอนโตก็ไม่ค่อยอยากเลยตอนโตเราขี้เกียจเลยแต่หนูว่าทำอยู่นะทำลูกแม่ใช้ได้เยอะไปปะเนี่ยอุ้ยน้ำปลาของแม่ปลาเนี้ยเป็นปลาเท้าที่พี่มิกตกได้มานะแล้วก็มีกะหล่ำปลีจากสวนของเราและของหวานของเราก็คือข้าวเหนียวทุเรียนฝีมือลูกค่ะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคไหมลาบหมูอืมอร่อยชอบไหมไงทุกทุกโมงอมูลจะมาจะวาเลนเทียร์ใช่ไหมเป๊ะทุกโมงจะขอแซ่บลาบหมูอืมเก่งมากOh, quel pesce, oh, che buono! Oh? È buono, che l'ha marinato? È buono. Con la stampa di soia. Poi vedi, e se tu lo leva al momento giusto, rimane la carne morbida, non secca, è buono. Poi no, se no poi mangio... Dolce. Oh, pete pica! เป็นคนที่เกลียดข้าวเหนียวมะม่วงสุดๆเลยนะแต่ว่ารักข้าวเหนียวทุเรียนสุดๆเลยข้าวเหนียวสังขยาอีกนะไม่ชอบเลยให้ดมเฉยๆนะให้ดมเฉยๆเมื่อไอ้จีโน่ผู้เหม็นทุเรียนยังไม่เห็นหน้าเลยแม่ถ่ายจะชามอ่ะจีโน่ผู้เกลียดทุเรียนตั้งแต่เป็นผลไม้ยันขนมหวานเลยนะจีโน่วันนี้มันนี่แล้วมาดูสิวันนี้มาดูดิโอ้แมวไม่มีใครชอบทุเรียนเลยอ่ะโอ้เอวาลาเป็นดูเจอที่ซิมอนยูไทยแลนด์เวดีอร่อยใช่ไหมดูเรียนที่ฟะที่ที่ริปอร์ตไทยแลนด์ยัยทุเรียนของไทยพี่มิกชอบทุเรียนนี่นะชอบข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมากกว่าทุเรียนที่เป็นผลไม้อีกดูเฉยอร่อยไหมล่ะกินหมดถ้วยเนี้ยวิ่งรอบหมู่บ้านเนี้ย20รอบ